ื่อกี้เราลงบัสมาคือไม่ว่าจะเป็นบัสสายไหนนั่งมาลงที่กิฟูปาร์คได้พอเราลงถึงกิฟูปาร์คเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีทางโรปเวย์ขึ้นไปกิฟูแคสเทิลหรือว่าปราสาทกิฟูนั่นเองก่อนขึ้นไปปราสาทกิฟูเราก็จะเจอกับสวนสาธารณะกิฟูด้านล่างก่อนเลยค่ะซึ่งน้ำพุตรงนี้เนี่ยสวยมากๆเลยแล้วเราก็ไม่ถึงทางขึ้นโรปเวย์แล้วเราพิมพ์พัน80ไงป้ายเนื่องจากปราสาทกิฟูอยู่บนภูเขานะคะสูงมากๆเลยเพราะเราก็คิดว่าน่าจะเดินกันขึ้นไปไม่ไหวเราก็เลยต้องพึ่งเจ้าโรปเวย์ค่ะหรือว่ากระเช้านั่นเองอันนี้แม่น้ำที่เราเห็นอยู่ตรงกลางเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่านาการะกาวะนะคะพอเราขึ้นมาถึงตรงกิฟูแคสเทิลเรียกว่าอะไรลานชลาอ๋อลานชลาอ๋อลานชลาพอเราถึงชานชลาแล้วเนี่ยเราก็จะมาถึงฟาร์มของตัวกระรอกนั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นตั้งแต่แรกเนาะว่าตัวกระรอกเนี่ยเป็นน่าจะเป็นมาสคอตเกี่ยวกับตัวเมืองกิฟูนะคะเพราะว่าอยู่ตรงไหนเห็นตรงไหนก็จะมีแต่กระรอกกระรอกกระรอกแสดงว่าเมืองนี้กระรอกเยอะ210เมตรฮะกี่เมตร210เมตรนึกว่าจะถึงเลยคนที่ขึ้นโรปเวย์มาดูตัวปราสาทกิฟูแห่งนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบ้างแต่ว่าเราก็จะเห็นคนญี่ปุ่นมาเที่ยวกันเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้าชาวญี่ปุ่นนะคะพวกเขาเนี่ยปีนเขากันเก่งมากๆอยู่แล้วค่ะก็เลยทำให้อายุยืนนั่นเองค่ะถึงแล้วผู้ชนะผู้ชนะอีก90เมตรและเมื่อเข้ามาในตัวปราสาทกิฟูเราก็จะเจอกับวิดีโอแนะนำปราสาทให้เราได้นั่งดูกันเพลินๆแถมได้ความรู้ด้วยค่ะกำลังจะรอจ่าปั๊มกระดาษที่ต้องถืออยู่ในมือนะคะก็คือโอโจสแตมปูดาดีนะคะเป็นสแตมแลลี่เป็นการสะสมตราประทับปราสาทต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะอย่างเช่นปราสาทนาโกย่าปราสาทโอซาก้าปราสาทดังๆที่ทุกคนรู้จักก็จะอยู่ในสแตมแลลี่อันนี้ด้วยนะคะลูกของโกดะโนบุนางะนะคะหรือว่าเป็นไดเมียว1ใน3ไดเมียวที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่รวมญี่ปุ่นให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันจากสงครามยุคเซงโกคุก็อันนี้ก็คือท่านโนฮิเมะนะคะหรือว่าคู่สมรสของท่านโนบุนางะนั่นเองให้ความรู้สึกว่าทำไมเสื้อผ้าสมัยก่อนหนาจังคือตัวใหญ่ๆอีกแล้วอีกแล้วต้องกลัวเมื่อขึ้นมาจนถึงด้านบนสุดของปราสาทกิฟูเราก็จะเห็นวิวที่มองเห็นรอบตัวเมืองกิฟูเลยค่ะเราจะเห็นแม่น้ำเห็นภูเขาเห็นท้องฟ้าที่กว้างใหญ่นะคะถือว่าวิวเนี่ยสวยมาก5ดาวเลยค่ะสมกับเป็นที่พักของเจ้าเมืองสมัยก่อนเลยแล้วก็เอาเบนโตขึ้นมานั่งตอนนี้แสงแดดคือดีมากต้องเคยเห็นว่าคนญี่ปุ่นเขานั่งตากแดดกินเบนโตต้องว่าเฮ้ยทำไมเขานั่งตากแดดกันแล้วเข้าใจละฮัลโหลฝนตกกันเยอะกลับแล้วค่ะหิวแล้ว